นะพอดี พอดีมีคนส่งนะครับคนส่งคลิปข่าวช่อง8มาให้ดูนะครับวันนี้นะวันนี้โอ้ยอดวิวขึ้นเร็วมากนะครับยอดวิวนะครับคลิปข่าวข่าวเกี่ยวกับลุงพลเนี่ยเร็วมากนะครับเชื่อไหม3ชั่วโมงพี่200,000คนดูช่องใหญ่นะ200,000วิวแป๊บเดียวเร็วมากนะครับลุงพลถ้าเขารื้อบ้านลุงมาอยู่กับหนูนะคะกันเองครับทำป้ายก่อนทำป้ายก่อนเอาขับซื้อให้กับบริวารไปเท่าไหร่เท่าไหร่ทนายนะมีทนายผู้มีชื่อเสียงนะคนไม่มีหัวคนไม่มีหัวนะครับคุณคนไม่มีผมครับนะไม่ใช่คนไม่มีหัว เออพูดผิดพูดถอกเอ้ยพูดผิดพูดถูกแล้วนะครับทั้งอยากให้ข่าวทั้งอยากยื่นเรื่องไม่รู้จะเอาอะไรกันก่อนนะครับไม่รู้จะเอาอะไรกันแน่นะครับลนลานไปหมดนะนะลุกลี้ลุกลนไปหมดนะแหมมาแรงเหลือเกินอย่างนี้นะมาแรงเหลือเกิน หิวแสงหน้าดูนะครับหิวแสงหน้าดูในเนื้อข่าวพูดพาดพิงถึงตัวพ่อพระเอกนะครับพ่อพระเอกณดาวอังคารนะครับพูดเป็นตุเป็นตะร้อนรนนะกระวนกระวายนะกระสับกระส่ายนะไม่รู้จะว่าจะอธิบายไงลุงก็จบป.6เนาะไม่ได้มีใบอนุญาตใบอนุญาตอะไรนะก็ขออธิบายหน่อยนะครับว่าการที่คนเรานะครับได้รู้จักใครบางคนนะครับแค่ไม่กี่ครั้งนะครับครั้งสองครั้งหรือพูดคุยกันไม่กี่ครั้งนะครับบอกว่ามีความสนิทสนมเนี่ยนะทนายท่านนั้นพูดถึงเกี่ยวกับวงในนะครับคำว่าวงในนะไปฟังนะแล้วข่าวช่อง8เอาภาพลุงพลคนหล่อนะครับขึ้นปลกคลิปด้วยนะครับใส่เสื้อแดงตั้งแต่สมัยนู้นนะครับใส่เสื้อแดงเขาหล่อนะครับหล่อมากนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะถ้าคนมีวุฒินะครับถ้าคนมีวุฒิภาวะหรือมีการศึกษาสูงนะครับเขามีการวิดีโอคอลคุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับไอ้คำว่าวงในนะครับคุณรู้ได้ยังไงครับคุณรู้ได้ยังไงว่าคำว่าวงในของทนายท่านนั้นที่ท่านเอ่ยหมายถึงใครบุคคลที่ท่านพูดถึงอ่ะที่บอกว่าวงในนั้นหมายถึงใครคุณต้องไปถามคุณต้องไปถามเจ้าตัวเขาก่อนว่าคนที่เขาเอ่ยว่าคนวงในเขาหมายถึงใครนะคุณไปเองหมดว่าคนวงในหมายถึงใครแล้วเวลาเขาพูดเขาใส่ชุดทนงทนายพูดต่อหน้าสื่อสาธารณะมีตัวตนมีใบหน้าเขาไหมเสียงก็ไม่รู้เสียงใครคนเราอ่ะบางทีเสียงมันก็เหมือนกันได้ต่อให้คนเราอ่ะจะมีเสียงเหมือนกันก็ใช่ว่าจะเป็นบุคคลคนเดียวกันได้นะการเล่นแบบเสียงนะต่อให้เห็นแต่เสียงนะไม่เห็นใบหน้าคุณจะไปกล่าวหาว่าเขาคนนั้นเป็นบุคคลที่คุณพูดถึงไม่ได้นะคุณต้องเห็นทั้งใบหน้านะไม่ใช่อยู่คุณอยากพูดว่าเสียงคนนั้นเป็นคนนั้นคนนี้คุณออหมกเองคนเดียวน่ะเขาเรียกว่าคนโง่แหมไม่อยากด่านะนี่ไม่อยากจะด่านะเพราะอะไรรู้ไหมเสียดายไม่อยากด่าเลยควายเอ้ยนะไม่รู้จะโชว์อะไรทั้งหนานะครับ